เดิมพันกันไหมเปรี้ยวถ้าใครได้น้อยกว่าก็แพ้ไปแล้วก็ได้ทำกับข้าวไงเฮ้ยเอาหน่อยของพี่เมย์ไปไปโอ้พี่เมย์กินก่อนมินิเทพปลาลวงเฮ้ยใครไม่ช่วยเราเฮ้ยเฮ้ยเอาไม่เอาทำไมทำอย่างนี้ล่ะโอ้โหไปแล้วไปแล้วค่ะอ่างเก็บน้ำแม่ลำพันนะคะตอนนี้ค่ะเมย์อยู่ที่แพขุนลำพันนะก็ตามข่าวมาว่านี่เปรี้ยวฟิชชิ่งเขามางัดยี่ทรงยี่ศกอะไรตัวเบลล์เพิ่มปลาหนุ่งปลานิลมาดูให้เห็นกับตาว่าจริงหรือเปล่าเฮ้ยนอนบนนี้เลยใช่ไหมเนี่ยใช่โอ้โหฟิลดูฟิลสมเมมี่อยู่นู่นโอ้ฝนตกด้วยโอ้ยดูดูดูวิวดูวิวเหมาะมากเหมาะแก่การตกปลาจิบเบียรเล็กๆแบบนี้นะไม่ต้องสงสัยเอาไปตกปลาฝนตกเชื้อลงเชื้อราโอ้โหอันนี้เราใช้ตะกั่วแล้วก็มีตะกร้อตัวเล็กนะคะใส่หน้าสั้นๆเลยแล้วก็ตัวเบ็ดแค่ 0.8 ทรงกิโลยังไม่เสร็จเลยใจเย็นอันนี้พี่เป็นผู้ใหญ่บ้านเหรอคะผู้ช่วยครับผู้ช่วยอ๋อผู้ช่วยอ๋อค่ะปกติเปิดให้ตกยังไงบ้างคะเก็บค่าคันอะไรไงบ้างเอ่ยผมเปิดทุกทีนี่ก็เปิดสุกเสาร์อาทิตย์นะครับเก็บคันหน้าดีนี่ก็เก็บคันละ30บาทตั้งแต่เริ่มต้นเนาะ30บาทเองทุกคนคันละ30บาทอ่าครับพวกชิงเหลียวนี่ก็เก็บคัน50บาทต่อวันครับยังเก็บ30บาทอ่ะเก็บวันต่อวันครับผมอ๋อเก็บวันต่อวันวันต่อวันแล้วทีนี้เราเปิดเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์มั้ยคะใช่ๆๆๆช่วงฤดูปลาว่าใครจะไม่ให้ใครลงเลยอ๋อก็คือไม่ให้อุปกรณ์หาปลาทุกชนิดมาลงเลยนะคะแล้วก็เปิดทุกอาทิตย์มั้ยคะน่าจะทุกอาทิตย์นะครับถ้าว่าอาทิตย์ไหนถ้าคณะกรรมการอะไรไม่ว่างเราก็ไม่เปิดคือตอนเนี้ยเมย์กําลังทําคอนเทนต์ให้นี่อยู่ค่ะหาปลานิล4โลที่อ่างนี้มีไหมคะพี่ข้างบนไม่แน่นะครับแต่ตัวโลขึ้นข้างหน้าแหละที่อยู่ที่นี่นะอ๋อก็คือยืนพื้นครับผมยืนพื้น1โลขึ้น8โลขึ้นไปครับผมโอ้ก็ถือว่าไซส์ดีนะพี่นะใช่แล้วมีปลาอื่นไหมคะมีมียี่ศกอะไรก็มียี่ศกครับผมเห็นว่ายี่ศกใหญ่เลยใหญ่ใหญ่ใหญ่จัดไปเดี๋ยวนี้เมย์จะขอตกมาสักครึ่งตันพอโอ้โหแล้วสบายครับผมแล้วจะความสามารถนะครับผมไม่ได้เลยนะพี่เขาเดินสีเลยบอกว่าลับตาตามสบายมาดูวิธีผสมรำกันดีกว่าจ้าก็จะเน้นรำนะคะอ่างเก็บน้ำแน่นอนอยู่แล้วเราจะต้องใช้รำเปรี้ยวฟิซซิ่งห่อใหญ่มากทุกคนครึ่งโลป่ะห่อแปดขีดฟิซซิ่งมากเลยนะซึ่งไม่ซึ้งจริงอีกแล้วนะเฮ้ยโอ้ยให้แบบได้ผสมเยื่อก่อนได้ไหมมันไม่พักให้เราเลยอ่ะโหดโหดจัดจะเป็นนี่ส่วนหัวเผือกใช่ไหมก็จะเป็นสีนี้นะคะสีจะเข้มกว่านิดนึงเราใส่กี่ถุงคะ2ชุดเลยจ้ะก็คือลำซิ่งถุงนึงใช่ไหมสองลำซิ่งสองลำซิ่งสองหัวสองหัวสองแล้วก็มีลำหอม1ซองไฮเกรดครึ่งถุงอ่ะไม่ยากแต่ช้างแตกไงเอาไว้ใส่ค่ะห่างแตกแน่วันนี้ บอกเขาแล้วว่าจะเอากลับครึ่งตันนะเฮ้ยไปแล้วว่าเปรี้ยวเปรี้ยวอ่ะทิ่มแล้วพี่เมย์ใครใครคะทุกคนเฮ้ยอยู่ไหมเนี่ยอยู่โอ้แขนหายโอ้
ใช่ทานของเปรี้ยวเมย์อย่าปล่อยนะกลัวกลัวเมย์เฮ้ยมันทานอะไรได้ไหมพี่เมย์ได้จีจะเท้าของหนูหลุดนะถ้าหลุดนี่หนูยึดปลาพี่เมย์เลยนะโอ้ no โหดร้ายแท้วะตบกันไหมเอาปลาขึ้นก่อนไหมเดี๋ยวเป็นกรรมการให้ไม่โดนแล้วอย่าทะเลาะกันโอ้ที่นี่กรรมการเยอะนะกรรมการเยอะดูแล้วนี่โอ้มาแล้วเปรี้ยวเราไปจำหน้าเจ้าของได้แล้วมั้งเรื่องว่าเนี่ยนี่เจ้าผีเนี่ยเจ้าผีเนี่ยมีกรรมการใหญ่นะเนี่ยใหญ่ทุกตัวอนุการมันไว้แล้วนี่ใหญ่ทุกตัวเป็นไงล่ะลงน้ำอีกมันลอยแล้วเย้ดีใจเหมือนได้ปลาเองโอ้โหเป็นโลนะเนี่ยอู้ยตัวนี้ตัวหนาเลยอะปลาที่นี่ไม่มีความผอมปลาที่นี่อ้วนอ้วนตุ้มปลาที่นี่จะไซส์แบบนี้ใช่ไหมครับแบบนี้นะเมื่อเราสู้ถ้าคนต้องหุ่นดีๆใช่ไหมถ้าหัวต้องเอาตัวนุ่นเนอะหุ่นแฟนอ่ะพี่ไม่ต้องเป็นกรรมการหนูก็พี่เมย์ละใช่พี่เป็นกรรมการหนูก็ตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันสักพักตีกันเองไหนวะไม่ได้เหนื่อยตัวปลานะเถียงกันนี่แหละไทยเกตครึ่งถุงนะอย่าลืมใส่ลงไปด้วยโอ้เยอะนะเนี่ยก็เหยื่อ2ชุดก็ได้ประมาณครึ่งถังนะตกได้เกือบทั้งวันเลยมั้งถ้าปลากินจัดๆแบบนี้อาจจะหมดเร็วหน่อยเพราะว่าปลากินจัดนะเนาะเหยื่อมันดีอะเนาะใช่เหยื่อมันแรงเหยื่อมันดีอะจริงเหยื่อดีคือปลาตีตกสวยเรายี่สุกเราจะมันไงได้ประมาณนึงหอมจัดกลิ่นมันดีกลิ่นมันดีมากกลิ่นลำกลิ่นตดจะตดจริงที่นี่ปลาจริงเลยนะตากล้องนี่ก็ชงจังเลยไปก่อนเดี๋ยวลงที่เดียวเฮ้ยซอรี่ว่ะมันไม่ขวาละผิดพลาดละตีไปไหนวะเนี่ยเรดาร์เสียเดิมพันกันไหมเปรี้ยวเดิมพันว่านี่ไงพันของใครกินก่อนเนี่ยถ้าใครได้น้อยกว่าก็แพ้ไปแล้วก็ได้ทำกับข้าวไงหนูก็ทำอยู่แล้ว อ๋อเหรอ เปรี้ยวไม่อยากกินฝีมือเมมี่บ้างเหรอเออแม่เห็นไหมไม่อยากกินฝีมือพี่บ้างเหรออ่าได้ได้ได้เออถ้าใครแพ้ทำนะได้รับรองน้ำหนักลดหวบเลยแดกไม่ได้ของใครกินก่อนเปรี้ยวก็ได้ทำทีนี้ทำไมไม่ถ่ายตอนนี้เฮ้ยเอาหน่อยของพี่เมย์เฮ้ยทำไมมันเนี่ยมันต้องเล่นแบบโอ้โหตึง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 ด้วยตึงเพลงขึ้นไม่ได้เปรี้ยวไม่ขึ้นเลยเปรี้ยวยังไงเปรี้ยวเสียงชิบเป่งเลยเปรี้ยวอดชิมฝีมือไอ้นี่ทีแล้วกับข้าวอ่ะโอ้อดแล้วเปรี้ยวอ่ะไม่ได้กินฝีมือพี่หรอเอาปลาขึ้นมาก่อนเดี๋ยวหลุดเออปลายังไม่ขึ้นเลยมันตึงว่ะเชื่อดิยังไม่มาเลยเนี่ยเมมี่นี่เทพปลาล้วนเฮ้ยค่อยๆไม่ช่วยแล้วเฮ้ยเปรี้ยวทำไมทำอย่างนี้ล่ะกินต่อกันแล้วเอาบอกไม่ช่วยแล้วว่ะอันน่ะเออจับสวิงเอาปวดหัวแล้วตัดเองไปเลยตัดเองดีกว่างานเนี้ยกติกาเควันมาอีกแล้วถอดถุงเท้าถอดรองเท้านะมาอย่างเนี้ยปลายังไม่ขึ้นเลยไม่มันใหญ่ไงเธอหัวตักเองนะโอ้โหทำไมมันเล็กจังวะ
ใหญ่ถือว่าของเมมี่ไปเล็กจังวะตัวนี้เราสาผู้แพ้ผู้ชนะต้องตักกันเองนะตักเองต้องตักเองด้วยต้องลงไปตักในน้ำปะเนี่ยแล้วเมมี่ต้องลงอีกไอ้ยาตึงอันนี้เราแพ้ยังแพ้แล้วแพ้แล้วเย้โหใส่ดีเอาแบบนี้ดีกว่าใครใหญ่กว่าชนะเปรี้ยวต้องยกให้เขาแล้วแหละทำไมเรากลายเป็นผู้แพ้มาพี่ช่วยโอ้โหไม่มีน้ำใจว่ะพี่ช่วยตอนแรกเหมือนกับจะฆ่าจะแกงกันเลยช่วยเร็วช่วยใกล้ๆแต่ขึ้นมาเร็วพี่ฝนมาแล้วเออว่ะฝนมาแล้วว่ะเฮ้ยยอดเปรี้ยวเหมือนใหญ่กว่าเฮ้ยเอาอย่างไรวะมีลุ้นมาเฉยเลยอ่ะเล็กกว่าฝนมาปลากิมสวยงามมากค่ะกินคู่เลยไปปั๊บตีไม่ทันเมย์จะไปใครจะไปส้มสมหวังปะล่ะ อันนี้คันของเมมี่นะแต่ฝนตกไงเราก็เลยใช้หนุ่มๆไปเยื่อแทนนิ้นจ๋านี่กินกลางฝนเลยครับโอ้ยหิววันนี้เมนูที่เราจะทำคืออะไรคะน้องเปี้ยวปลานึ่งค่ะนึ่งปลาเฮ้ยเฮ้ยวางงี้เหรอใช่ค่ะโคตรเจ๋งอ่ะปิดเสร็จแล้วก็อันนี้ไว้รองปลาต่อร้องเลยจากธรรมชาติหูเด้งเด้งมือสั่นมือสั่นนี่คือหิวนะหิวคำโตๆหอมดีอร่อยเออแต่เล่นอะไรก็มันอร่อยจริงๆเฮ้ยอร่อยมากปวดร้านปวดร้านอย่างเช้าแล้วค่ะทุกคนนี่ให้ดูบรรยากาศตอนเช้าก็เหมือนเมื่อวานละค่ะเพราะว่ามันครึ้มมาตลอดเลยไม่เห็นอะไรเลยนอกจากเมฆแล้วก็หมอกแล้วก็แดดก็ไม่มีผสมไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้เหยื่อเพิ่งจะหมดถังเลยเมื่อคืนฝนก็ตกหนักกลางคืนแล้วก็เลยไม่ได้ตกน้ำเปลี่ยนสีแล้วอะเหมือนมันไหลลงมาจากข้างบนน่ะเนี่ยน้ำข้างบนก็เป็นอย่างนี้หมดเลยเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเป็นขี้เหรอขี้น้ำหรอโอ้ยคลายไปไหนวะเนี่ยเมื่อเช้าซุ่มนูนเขาได้ปลากายไปตัวหนึ่งแต่เขามาเย่อเอาขึ้นข้างหน้าเราไม่ใช่หรอติดเบ็ดเราแล้วพี่เคเขาก็เย่ออ่ะมันต้องเป็นปลาเราปะใช่ไหมต้องไปถามเขาดูจริงก็เมื่อเช้าพี่เคเขาเย่ออยู่ฉันเห็นได้ข่าวว่าทุกนี้ได้ปลากายเหรอคะได้ค่ะอ้าวจริงๆมันต้องเป็นของเมย์ไม่ใช่หรอเพราะว่ามันไปขึ้นหน้านู้นน่ะมันพันเทเขาเยอะอยู่นะคะมาเช้าไม่เห็นไม่พันเฉยไม่ขึ้นหน้านู้นน่ะไม่รู้ว่าตัดผมตัดสายเลยไปทางนู้นได้ไงอ่ะตัดสายปุ๊บแล้วก็เอาสวิตช์นี่ไงทำลายหลักฐานตัดรีบตัดสายเลยทำลายหลักฐานใช่ไหมใช่ไว้จัดเลยขอชมหน่อยดิคะปลากายกิโลพี่4-5ได้แล้วโห4-5โลเลยเหรอได้ชะโดกันด้วยอ่ะพี่ปากตาเมย์อ่ะทำแกงเขียวหวานอร่อยนะ
ทอดมันปลากรายก็ทำได้อร่อยพี่จะลองไปฝากเมย์ทำไหมปลานิลไปแลกไงแลกกับนิลนะฮะแลกกับปลานิลไหมตัวหนึ่งตัวเลยตัวยิ้มทำไมยิ้มแย่ๆอย่างนั้นอ่ะสับไปเฮ้ยให้จริงเหรอว้าวกูเป็นเล่นนะนินปันนินก็ขายได้แค่50เพราะมันตัวละโลแต่ปลากาย70 5โลก็เท่าไหร่เอามาเลยพี่ไม่ต้องคิดเอามาคิดไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดเยอะ350แลกอ่ะ50อย่าปันนินมาแลกกันนะพี่อยู่ที่ไหนคะอยู่ที่นี่ป่ะไปคนสุโขทัยเลยป่ะคนสุโขทัยเลยครับคนสุโขทัยถ้ามาที่นี่นะก็จะได้เห็นพี่อุ้มเนี่ยบ่อยๆได้ครับเพราะว่าพี่อุ้มเขาก็ตกทั้งเหยื่อปลอมแล้วก็ปากกายอยู่แถวนี้ใช่ไหมปลอมเหยื่อนาดินฝากเพจด้วยครับอุ้มทีมงานปลาวายอุ้มทีมงานปลาวายเดี๋ยวเอาปลาดินมาให้นะคะครับผมพี่เคตัวเนี้ยตัวเนี้ยหรอไม่ไปพี่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยเล็กหน่อยนะไม่ตัวเนี้ยพี่เนี่ยเออก็เขาไม่ได้บอกไปแค่กระปักกันเขาไม่ได้บอกว่าจะไซส์ไหนไงโคตรขมอ่ะพี่อุ้มคะปลานิลมาแล้วไหนปลานิลนะมาหนักหนักตัวต่อตัวด้วยนะตัวโอ้โหสุดยอดไม่ก็ไม่ได้บอกไงว่าเอาตัวขนาดไหนก็ตัวนี่ตัวหนึ่งปะเนี่ยมันตรงเนี้ยเห็นไหมมันก็เท่านะตัวเออตัวก็บอกตัวไงแรกตัวทำเค็มพี่แล้วก็หั่นครึ่งนี้นะเกือบครึ่งโลทำเค็มครึ่งนึงทอดครึ่งนึงเกือบครึ่งโลกินได้หลายวันเออเกือบครึ่งใส่เกือบครึ่งโลเลยเค็มๆหน่อยข้าวเยอะๆเก็บครับไปกันครับพี่อุ้มบอกว่าอะไรวะเนี่ยขมไหมเนี่ยโอ้โหหูแต่ใหญ่จริงปลากรายอ่ะจะเอาทอดมันให้กินนะพี่โอเคครับเงียบเลยวันนี้นะต้องเปรี้ยวปลาฝนมันตกเมื่อคืนนะคะระดับน้ำขึ้นมาเป็นเมตรอ่ะตอนนี้น้ำจริงน้ำขึ้นแล้วน้ำก็ขุ่นมากพอน้ำขุ่นมีตะกอนเยอะทีนี้ละปลาก็จะช้าๆแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าวันนี้เราจะได้เพิ่มอีกสักตัวไหมช่วงเย็นใช่ไหมน้องเปรี้ยวเดี๋ยวเราจะขายปลากันวันนี้ปลานิลเราจะได้กี่หน่วยแล้วก็จะขายได้กี่บาทไปแล้ว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 มาโอ้ยไหนวะอยู่แล้วอยู่แล้วยังพูดกันอยู่ว่ามันจะกินไหมคือจะบอกว่าการเย่อปลานิลนี่ยากมากเลยนะแล้วยิ่งหวานๆแบบนี้นะมันต้องละเมียดละไมจริงๆอ่ะแล้วก็ต้องให้ห้ามให้สายย่อนอย่างเงี้ยโอ้โหดังนั้นก็หลุดอ่ะแล้วบางทีมันเข้าไม่เต็มปากอ่ะติดอยู่ปากนอกเงี้ยโอ้โหเอายากอ่ะเนี่ยไม่ตกง่ายเนี่ยปลานิลแนะนำเมนูนิดนึงถ้าเป็นปลานิลปุ๊บเราต้องรักษาองศาอย่างนี้ไว้แล้วเมนูม้วนย้อนเล่าย้อนนมแล้วก็เราก็หยุดม้วนโยกขึ้นหน่อยแล้วมันเบรกได้ม้วนลงคือเราต้องให้เขาดึงแอคชั่นคันถ้าเราโน้มอย่างเงี้ยเขาจะดึงสายแนวตรงแอคชั่นเขาจะไม่ช่วยตัวเบรกมันไม่เหมือนปลาใหญ่ที่แบบว่าที่เยอะมาแล้วแบบไม่ต้องอะไรมันมากนะให้มันเข้าอ่ะปลาใหญ่เราอัดให้เข้าอย่างเดียวใช่หอมมากอุ้ยหน่อยปลานิลดำเย้ yeah! ตัวแรกไม่เย้ครับทำอุ้ยหูไอ้อย่าบอกนะไอ้ที่เมตีเมื่อกี้ใช่ไหมอันนี้เหรอใช่คันนี้ใช่ไหนคะเฮ้ยเฮ้ยตายแล้วเปิดเบรกอุ้ยตัวนี้ใหญ่มาช้าแต่มานะอุ้ยมันเกลือเลยอ่ะเดี๋ยวออกมาเอ้โหไตสวยตัวนี้ไตโลแน่นอนอู้
ปูคนงานรวม50ตัวรวมกินด้วยนะรวมทำกินก็เยอะอยู่ประมาณ5ตัวอ่ะทริปนี้50ตัวแน่นอน3วัน2คืนใช่ค่ะนะก็ตัวไซส์เบ้งๆอย่างนี้เลยครับตัวใหญ่นะทุกคนไซส์เล็กๆ ก็คือ 7-8 ขีดอะค่ะแล้วก็อันนี้ไซส์โลอัพเลยอันนี้ถุงเหยื่อ8ขีดถุงเหยื่อ8ขีดดูดิใหญ่กว่าอีกอะจริงคือปลาที่น่าบอกเลยค่ะว่าตัวใหญ่อร่อยไม่ขาวอร่อยมากต้องมาลองสักครั้งหนึ่งกับเขื่อนแม่รำพันสุโขทัยนี่เลยค่ะพระเอกของเราเอกเลยเหรอหัวเผือกลำซิ่งแล้วก็ตามด้วยไฮเกรดแล้วก็รำหอมเมมี่นะคะบอกเลยว่ารวมกันได้เรื่องนะมันอ่ะเปรี้ยวมีอะไรจะฝาก FC มั้ยคะก็ขอฝากเหยื่อด้วยนะคะเหยื่อเปรี้ยวฟิชชิ่งซื้อได้ที่ไหนจ๊ะก็เพจเปรี้ยวฟิชชิ่งเลยค่ะเป็นอันว่าจบภารกิจค่ะช่วยน้องตกปลาขายเดี๋ยวน้องเปรี้ยวเนี่ยเขาจะเอาไปส่งแม่ค้าเนาะใช่ค่ะอ่ะก็ตีซะว่าถึง50โลมั้ยมันมีโลกว่าด้วยอ่ะประมาณนะคะก็เหยียบๆอ่ะเนาะก็โลถ้าขายส่งแม่ค้าก็ประมาณโลละ50โลละ50 2,500 นอนหนอกไปสบายสบาย จริงๆเอาเป็นว่าเรามาได้แบบว่าบรรยากาศแบบนี้ก็คุ้มค่าแล้วแถมไม่ได้ตังค์กลับบ้านอีกอ่ะใช่ไหมใช่โอเคฝากไว้ด้วยนะคะ YouTube เมมี่แล้วก็ไปติดตามน้องเปรี้ยวได้ที่เพจแล้วก็ YouTube เปรี้ยวฟิชชิ่งเหมือนกันวันนี้ไปก่อนทริปหน้าพวกเราจะไปไหนต้องคอยติดตามนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย